ก็พบกันในช่วงที่สองหรือครึ่งหลังของรายการสหพันธรัฐไทยกับคุณป้าอินเตอร์นะครับในตอนศักดินาหมาจนรอกก็คงชัดเจนแล้วนะครับว่าในยุคปลายของราชวงศ์จักรีเนี่ยอันนี้เรียกว่าปลายสุดๆแล้วนะครับความเฉาโชว์เน่าเหม็นครับของระบอบเจ้าที่ตกต่ำสิ้นท่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าอย่างเดียวนะครับหมายถึงทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงนักการเมืองด้วยนะนักการเมืองที่ประชาชนเคยเลื่อมใสศรัทธาคือเราทุกคนแหละครับต้องยอมรับว่าเราดูเป็นสถานการณ์เป็นเรื่องๆในตอนนั้นเราก็เชื่อนะครับคุณอุปการก็มีมากมายคือทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่กินได้ครับต้องยอมรับว่าในยุคคุณทักษิณเนี่ยมีคุณอุปการหลายๆอย่างประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่ห้าครับแต่เล่าถึงจากกีมันก็ทำให้เรากลายเป็นหมาขี้เลื้อนไม่มีใครเขาคบจากเสือกลายเป็นหมาขี้เลื้อนครับเพราะไอ้ระบอบเจ้านี่แหละแต่ถึงกระนั้นก็ตามประชาชนก็ตื่นตัวนะครับเห็นความสำคัญไปร่วมชุมนุมก็ได้ลูกกระสุนพระราชทานสารเคมีพระราชทานก็โดนไล่ล่าไม่เลิกครับตอนหลังก็มาเล่นงานพระคือได้หลายอย่างคือปล้นพระแล้วก็จะสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายคือเคยทำมาธรรมกายแต่ผมไม่ได้ผลเคยทำมาธรรมกายใช่ไหมก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับก็ไม่เห็นพระจะทำอะไรกับเจ้าได้นะคนที่เริ่มใช้ศรัทธาพระก็เท่านั้นแหละครับก็จะเจ็บใจไม่มีอะไรแต่ละคนก็หายหน้าหายตาไปเพราะว่ามีหมายเรียกหมายจับหลวงพ่อหลวงพี่ก็โดนเป็นสิบคดีร้อยคดีญาติโยมอุปถัมภ์ทั้งหลายแหล่ที่ภาษาจ้ามเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงครับอยู่ลำบากนะครับโดนยึดหมดบัญชงบัญชีเดี๋ยวนี้กลายเป็นไปรีดไปถ่ายพระห้ามพระถือเงินโดยกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนะมันห้ามคนอื่นถือเงินเนี่ยมันจะให้ทุกคนจนเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ท่าทีอย่างนี้เนี่ยคุณป้าบอกว่าอย่าไปหลงกับข่าวข่าวที่พยายามสร้างอารมณ์คือดราม่านะครับไม่ว่าจะออกยังไงเนี่ยนะอย่าไปสนใจครับอย่าไปแกว่งบางคนอ้างทีละขั้นใช่ไหมต้องปฏิรูปต้องเลือกตั้งคุณเอาเลือกตั้งคุณไปเป็นเด็กการใช่ไหมคุณคนเหนียวทำไมไม่เอาเลือกตั้งครับการเอาเลือกตั้งคือเผด็จการนะครับไม่ได้เอาใช่ครับถ้าคุณเอาเลือกตั้งคุณก็คือพวกเผด็จการอย่ามาตอแหลเลยเพราะการเลือกระบอบเนี่ยมันต้องเป็นตาประทับใช่ไหมไปเสริมให้ไปเสริมไปรับรองไปเป็นทางออกให้เขาครับคนเอาเลือกตั้งกับเผด็จการมันเป็นพวกเดียวกันครับเพียงแต่มันตอแหลนิดหน่อยซึ่งคนก็รู้คุณจะมาบิ้วยังไงเนี่ยนะบางทีเราดูเมื่อก่อนคิดว่าทีวีมันมีช่องที่ว่าพอจะก้าวหน้าหน่อยครับมีไว้มีพิษก็เหมือนกันแหละครับนะใช่ป่ะมันไอ้เท่านั้นแหละมันจะวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์คุณจะวิเคราะห์ว่าเจ้ามันบัดซบต้องล้มเจ้าวิเคราะห์ได้ไหมฮะไม่ได้ติดตารางวิเคราะห์ไม่ได้เพราะนั้นเราไม่ต้องวิเคราะห์มันเป็นเรื่องจริงครับแต่มีคนพยายามหาเรื่องวิเคราะห์ให้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นความคิดและท่าทีของเราต่อสถานการณ์ปัจจุบันคือล้มเหมือนเดิมครับพระจะประท้วงหรือไม่ประท้วงเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งครับนะครับพระเนี่ยจะเป็นพระไม่พระก็ดูตอนที่โดนจับเนี่ยแหละนิ่งไหมครับมันจับเรื่องมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพระจริงป่ะจับก็เข้าคุกไปนี่แล้วยังไงเดือดร้อนก็เป็นเดือดร้อนอะไรจริงไหม
ก็เข้าคุกไปเลยครับแล้วมันเป็นไงคุณไม่ได้ทำชั่วจะไปกลัวอะไรไอ้คนที่ทำชั่วมันก็มีหน้าที่ทำชั่วพระก็มีหน้าที่อดทนครับแต่ได้รู้ธรรมโลกธรรมทั้ง8มีอะไรมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาแต่ลุงว่ามีลาภเสริมยากพระจะเป็นแบบเศร้าลิ้นไหมครับเศร้าลิ้นหรอกพระจะเป็นเศร้าซึมครับไม่ใช่เศร้าลิ้นครับพระท่านไม่มีเศร้าลิ้นหรอกมีแต่เศร้าซึมเพราะว่าพระเศร้าลิ้นไม่มียศมีไหมพระเทพพระครูพระพรหมไม่มีครับเศร้าลิ้นไม่มีครับไม่มีเขามีฝึกอาวุธพระมีแต่เศร้าสร้อยแต่ไม่เป็นไรคือจริงๆนะพระท่านรู้ดีถ้าไม่ได้เดือดร้อนจับก็จับไปพระพุทธธรรมบอกว่าจับจะได้ไปเจริญธรรมจะได้มีเวลาไม่ต้องไปรับนิมนต์ญาติโยมแต่สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างรูปวิหูวิหารใช่ไหมครับไม่ใช่กิจของสงฆ์พระไทยมีหน้าที่แข่งกันสร้างนู่นสร้างนี่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เลือกครับนะนั้นพระท่านฉลาดก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสถูกจับศึกถูกก็ไม่เป็นไรจะศึกไม่ศึกคุณเป็นพระคือเป็นพระถ้าคุณไม่ใช่พระคุณใส่ผ้าเหลืองยังไงคุณก็ไม่ใช่พระอย่างพุทธิสระไอ้สุวิทย์เนี่ยมึงจะบวชยังไงมึงจะหลวงปู่หลวงมันก็ไม่ใช่พระเพราะพระเขาต้องทำสิ่งที่มันไปสู่ความเจริญไอ้นี่มันมาซ้อมคนเนี่ยมันเป็นพระไม่เฉพาะแต่รูปแบบที่นุ่งผ้าเหลืองนะครับภายในก็ต้องคือยังไงก็เป็นคนครับเขาไม่ใช่พระเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันที่การกระทำมิใช่ต่างกันที่ผ้าเหลืองดังนั้นมันแบบจะไปปล้นใครก็แต่งตัวเป็นพระมันก็อยู่ที่การกระทำเพราะอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ประโยชน์อย่าไปหลงเรื่องพวกนี้นะครับยังไงเราก็หลงเจ้าอย่างเดียวคุณจะไปช่วยพระผมว่าจริงๆคุณไปถามพระนะพระที่โดนจับเขาเฉยๆนะครับเขาไม่ได้ให้คุณไปช่วยเขานะเขาเฉยๆจริงไหมครับพระท่านไม่ได้เดือดร้อนบวชมา30-40ปีแล้วจะไปเดือดร้อนเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กๆนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับเพียงแต่คนที่ทำมันต้องสำนึกว่ามันทำไม่ถูกเป็นเครื่องมือให้เจ้าคนที่ควรจะกลัวคือคนที่ไปจับไม่ใช่คนที่ถูกจับนะจริงป่ะครับถูกจับก็ถูกจับมันจะเป็นอะไรไปคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยดังนั้นก็คืออย่างนี้นะครับแล้วถ้า21มกราใครจะมายึดอำนาจก็ช่างแม่มันครับนะมึงจะยึดมึงจะเอาประยุทธ์มายิงเป้าหรือมึงจะตัดสินก็เรื่องของคุณเนี่ยครับเราไม่เกี่ยวเราจะล้มคุณเท่านั้นเราต้องนิ่งนะครับมันจะมายังไงก็แล้วแต่เราล้มอย่างเดียวใครจะไปซื้อเสื้อเหลืองฝากพ่อฝากคุณอาปูก็เรื่องของเขาครับนะไม่ได้สนใจไม่ได้มีราคาเขากำลังทำลายตัวให้เขาแสดงความไม่รู้แสดงความอ่อนด้อยทางสติปัญญาไม่ใช่กลัวนะแสดงความอ่อนด้อยทางสติปัญญาคุณจะเป็นมนุษย์ถ้ำแหละเขาโดนัลด์ทรัมป์คุณโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์คุณโดนัลด์ไม่ใช่โดนัลด์คุณโดนัลด์แล้วก็ทรัมป์ด้วยคุณดูนัลด์ดูเน่าทำดูเน่าแล้วก็ท่ามอีกนะครับเขาไปถึงไหนแล้วคุณยังมาย้อนยุคอีกเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องพึ่งความคิดเราเองเราดูได้หลักการเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครนะครับแต่ดูได้หลักการถ้าคุณทำอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมันไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับถ้าคุณเดินทางนี้ใช่ก็คือใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคุณจะตับต้อยขนาดไหนเขาจะบอกว่าคุณเรียนหนังสือน้อยมันไม่เกี่ยวเลยเรียนน้อยเรียนมากหรืออดีตเคยทำอะไรมันไม่สำคัญมันสำคัญปัจจุบันสิ่งที่คุณทำนะมันมีคุณอุปการต่อการต่อสู้เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไม่อยู่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะเคยทำอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูเป็นเรื่องๆกันไปเราไม่ได้มีอารมณ์โกรธเกลียดใครเป็นการเฉพาะนะครับในสิ่งที่เคยทำดีก็ดีไอ้ทีที่เคยทำไม่ดีก็คือไม่ดีนะดังนั้นก็ตรงนี้คิดว่าคุณป้าอินเตอร์ก็ให้ความให้แง่มุมที่น่าสนใจครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ถ้ามีใครจะโทรมาก็เชิญนะครับถ้าไม่โทรมาเราก็คุยกันต่อไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องปกติ
หรือว่ายังไงคุณยังบักแต่มีบางคนบอกว่าแล้วพวกคุณทนกันได้ยังไงตอนนี้ฮะทนอะไรทนเผด็จการเพราะว่าผมไม่ได้ทนหลายฝ่ายก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วแล้วทำไมต้องไปทนผมก็ไม่เคยทนนะที่มาทำนี่ไม่ใช่ผมต้องออกไปต่อสู้ต้องออกไปประท้วงต้องออกไปแล้วจะไปทำไมคุณอยากจะโชว์แพ้หรือคุณอยากจะชนะคือถ้าชนะถือว่าผมกดปุ่มแล้วมันตายหมดผมกดเลยครับแต่ถ้าออกไปโชว์แล้วโดนมันฆ่าผมไม่เอาคือตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของเราเราใช้สติปัญญาเราอย่าไปเส้นตื้นเราต่อสู้ด้วยสติปัญญาสติปัญญาความอดทนรู้แล้วเมื่อไหร่ไม่ใช่เมื่อไหร่เราก็ทำทุกวันนั่นแหละของเราไม่ได้สู้ในเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องปีกย่อยเรื่องเล็กๆนะครับของเราล้มแบบมันไม่ใช่เรื่องย่อยอย่างเดียวนะมันเป็นงานใหญ่ครับมันเป็นเรื่องที่เขาล่อด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องที่เขาล่อคุณจริงไหมครับมันเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้กันอยู่เขามายืนท่าหน้าค่ายไอ้ยังบาดแกยิงออกมาไอ้ข้าวเหนียวพ่อแม่ไม่สั่งซ้อออกมาดิแล้วคุณออกไปอ่ะตัวกระทืบครับคือเราก็สู้แบบที่เราสู้แล้วได้เปรียบนะครับอย่าไปใช้อารมณ์จะเสียเชิงเขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสายทุกท่านครับที่คุณป้าอินเตอร์พูดไว้ว่าการรู้คือการบรรลุใช่ไหมคะการรู้จริงคือการบรรลุฮะยังงั้นเราก็ทะลุตั้งหลายครั้งแล้วสิคือรู้จริงมันมีรู้อยู่หลายเรื่องคือต้องรู้ว่าเราต้องรู้ตัวไม่ใช่ว่าเราไปรู้ว่าเจ้าไม่ดีนี่มันธรรมดาฮะเราต้องรู้ตัวเราเองรู้นี่หมายถึงเราต้องรู้ตัวเรานะพระพุทธองค์สอนว่าในกายกว้างศอกยาววาหนาคืบสอนเฉพาะเรื่องในนี้ไม่ได้สอนเรื่องข้างนอกนะไม่ได้สอนวิเคราะห์สถานการณ์ทำกับเกาหลีเหนือไม่ได้สอนสอนเรื่องของตัวคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวคุณเนี่ยนะครับใช่แน่นอนครับ I know myself very well yes yes แต่คนอื่นไม่รู้ครับก็ดีดีดีครับคุณหัวเราะได้ดีแล้วฮะก็เราต้องหัวเราะต้องแช่มชื่นครับค่ะก็วันนี้เห็นว่างๆค่ะก็เลยโทรเข้ามาครับยังไม่มีใครโทรเข้าดี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 คุณโทรมาครั้งที่เท่าไหร่เล่นฮะหลายครั้งแล้วค่ะหลายครั้งแล้วนะโอ้ครับครับครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่สองวันที่สองค่ะมีการลงบันทึกลงบันทึกประจำวันลงบันทึกประจำวันไปเลยนะครับคุณอยู่สอนตอนไหนที่หนึ่งถูกหวยไงฮะเลยก็วันที่หนึ่งถูกหวยอ๋อวันที่ถูกหวยแล้วคุณโอนมาให้อ๋อแต่คุณยังไม่ได้โอนใช่ไหมความมาวันที่สองเออแล้วตกลงคุณจะโอนสมมติว่าคุณจะช่วยเหลือเราไปไหมฮะคุณถูกหวยแล้วเนี่ยวันนี้ไม่แน่วันนี้ยังไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณไปซื้อหวยที่โรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลไหนครับเนี่ยฮะซื้อแล้วมันถูกก็มันติดเตียงมาหลายเดือนถอดเฟือกก็เลยว่าเออคงมีโชคบ้างจะได้อ๋อคุณไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านไปถอดเฟือกแล้วไปซื้อหวยที่โรงพยาบาลก็เขามาขายก็ซื้อขายลอตเตอรี่ผมคิดจะไปซื้อกับหมอไม่ใช่นะไม่ใช่ครับสบายกันดีทุกคนคะสบายดีครับสบายดีก็ไม่มีอะไรเหตุการณ์ปกตินะครับเราก็เพียงแต่เราก็ทำงานของเราเต็มที่ไปนะฮะทำงานอย่างมีสติครับก็ขอชักชวนเพื่อนๆลูกหลานให้โฟนเข้ามาหารายการของคุณลุงครับครับครับดีครับเป็นเยอะๆนะคะครับครับบ่อยๆด้วยค่ะเออดี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 ครับดีครับดีช่วยช่วยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะครับ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 ขอบคุณมากไม่ได้นอดไว้ว่าจะคุยอะไร
ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ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 ก็ดีครับก็คือแสดงความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าคือรายการเราเนี่ยเราทำขึ้นมาก็เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้มันเป็นปกติสักหน่อยหนึ่งเพราะมันผิดปกติผิดมนุษย์มนานะครับแล้วมันก็แก้ไม่ยากเพียงแต่ว่าประชาชนต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจนะครับต้องรู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตตนาโถคุณต้องพึ่งตัวคุณเองต้องพึ่งความคิดต้องอยู่ได้หลักการนะอยู่ได้หลักการอยู่ได้การกระทำนะครับไม่ใช่อยู่ด้วยความงมงายไม่ใช่อยู่แล้วก็ดูถูกตัวคุณเองนะครับอยู่แบบเคารพมนุษย์ด้วยการเชื่อมั่นในมวลชนเชื่อมั่นในสิ่งที่ไปสู่ความเจริญนะสติปัญญาเราเป็นสังคมที่ต้องใช้สติปัญญาใช้ความรู้ใช้การศึกษาสิ่งในตาเหล่านี้มันไม่ได้มาด้วยการร้องขอนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเราเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นพวกฉุดเขลาครับนะเป็นคนชั่วเป็นคนโง่เป็นคนซามส่วนนักการเมืองก็คล้ายๆกันแหละครับนะหากินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราหวังพึ่งพวกนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราหยิ่งไม่ใช่ว่าเราใจแคบนะแต่มันพึ่งไม่ได้จริงๆและมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในโลกนี้นะครับแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะนักการเมืองนะมันเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนและประชาชนสถาปนาระบบการเมืองขึ้นมาใหม่นักการเมืองขึ้นกับประชาชนครับไม่ได้ขึ้นกับเจ้านะประเทศเจริญนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่มาจากประชาชนครับแต่ประเทศไทยนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าถ้ามันให้มีเลือกตั้งก็มีใช่ไหมถ้าไม่พอใจก็จับเข้าคุกยัดคดีขอโทษแม้แต่พระมันก็จะจับใครก็ได้นะครับเอาหมาที่นั้นเป็นสังฆราชก็ได้ใช่ไหมจะจับพระที่ไหนศึกก็แล้วแต่มันนะคุณจะเป็นพระดีพระเก่งในโดนเป็นแรกนะเป็นอย่างนั้นแม้ประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ใต้ตีนกษัตริย์อยู่ใต้ตีนคนชั่วคนซามทรราชนะครับเรารับไม่ได้ถ้ารับกษัตริย์ได้นะไม่ต้องพูดครับคุณก็แค่พวกขายวิญญาณครับมันแปลว่าขายวิญญาณคือยอมรับใช้คนชั่วเพื่อผลประโยชน์ยอมรับใช้ทรราชเรียกพวกขายวิญญาณขอเป็นข้ารองเออคือขายวิญญาณหรือว่าซาตานมันมีในคัมภีร์เนี่ยมันมีซาตานกับพระเจ้าฮะครับพวกขายวิญญาณคือพวกที่ไปรับใช้แล้วก็จะได้พิเศษได้เป็นรัฐมนตรีได้มีอำนาจแล้วยังจะติดตามไปเป็นชาติหน้าอีกก็แล้วไปครับชาตินี้ก็จบแล้วครับนะขอเป็นข้ารองบาทุกชาติไปชาตินี้ไม่ได้เกิดครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นสู้นะครับอย่างน้อยสุดจะต้องสู้คือต้องไม่ใส่เสื้อเหลืองนะไม่ใส่มันจะยังไงกูก็ไม่ใส่ให้มันตายให้มันรู้ไปนะไม่ใส่เสื้อเหลืองยกเว้นพระนะพระก็ใส่จีวรสีเหลืองยกเว้นทีมเชียร์บราซิลครับคุณจะเชียร์ทีมบราซิลอาจต้องใส่ชีเหลืองนั้นเราไม่ว่ากันครับอาจจะนุ่งแบบส้มๆออกไปทางน้ำตาลนิดหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ คือจริงๆนะอันนั้นมันเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่ในความเป็นจริงคือจะต้องมีวิญญาณที่เป็นอิสระครับไม่ใช่เป็นทาสเขาทางเชิงวิญญาณนะและตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ว่ามันไม่ยากเราต้องร่วมมือร่วมใจครับนะไม่ยากแสดงในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าคือถ้ามันมีการยุยให้เราไปชุมนุมนี่เราไม่ต้องเราชุมนุมก็คือว่าต้องจบนะวันไหนชุมนุมวันนั้นคือจบครับพวกมันจะต้องโดนจับทุกคนนะครับโดนพิจารณาโทษทุกคนถ้าลุกเมื่อไหร่นะครับระบอบนี้ต้องถูกทำลายวันนั้นเลยนะครับไม่ใช่ลุกแล้วไปให้เขายิงไม่มีครับลุกแล้วเราจะยิงเขาในมีลุกแล้วก็คือเมี่ยนเลยครับลุกแล้วก็คือกำจัดเด็ดขาดนะครับหรือถ้าไม่ลุกก็จะกำจัดก็ได้เราไม่ได้ว่าอะไรนะกูทำทุกอย่างให้มันชนะแล้วกันครับนะกำจัดศัตรู
การกำจัดศัตรูกำจัดทรราชกำจัดพวกเผด็จการเนี่ยกำจัดไอ้พวกที่ขัดขวางความเจริญขัดขวางระบบสหพันธรัฐเนี่ยเป็นเรื่องดีตอนนี้นะครับทางเลือกมี2 อย่างเจ้ากับสหพันธรัฐอย่างอื่นไม่มีนะครับเพราะนั้นใครอย่ามายุ่งถ้าคุณไม่กล้าไม่อะไรคุณอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งอย่ามาขวางทางอย่างอื่นไม่มีนะครับพวกเอาเลือกตั้งก็ไม่มีครับไม่มีนะมี2 อย่างคุณจะล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าบอกมาครับถ้าไม่ล้มคุณอยู่เฉยๆนะครับถ้าคุณแสดงออกมาเกะกะนะมาใส่เสื้อเหลืองมาชวนพวกนี้มาเกะกะลาดลานมาเราต้องทีละขั้นนะเราต้องนั้นนี้ต้องเลือกตั้งนะอย่ามาขวางขอร้องอย่ามาขวางนะครับคุณคือศัตรูนะอาจจะโดนลูกหลงคุณคือศัตรูครับอาจจะโดนลูกไม่หลงลูกตรงๆเลยนะไม่หลงลูกตรงๆลูกไม่หลงคือมันอย่างนั้นจริงๆว่านั้นขอร้องนะครับถ้าไม่สู้แล้วอยู่ห่างๆไม่มีใครเขาบังคับคุณหรอกอย่ามาเสนอหน้านะครับเพราะว่าระบบเจ้ากำลังทำลายอย่าทำให้มันวุ่นวายอย่าเดือดร้อนเหมือนคณะราษฎรหรือทุกอย่างเวลาเขาปฏิวัติเนี่ยขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบนะครับอย่ามาขัดขวางการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับก็มีเท่านี้ก็ขอร้องกันดีๆนะอย่าขัดขวางนะครับถ้าคุณขัดขวางแล้วเนี่ยคุณต้องไปตอบคำถามประชาชนเองนะว่าเขาจะคุณไว้ไหมนะรับรองมีเรื่องในแน่งานนี้นะถ้าขัดขวางนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ใครที่รณรงค์นำใส่เสื้อเหลืองคือก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปคือช่างมันครับไอ้พวกนี้มันก็ไปตอบปัญหาประชาชนคือผมไม่ได้โจมตีแต่คุณไปตอบปัญหาประชาชนประชาชนจัดการเองครับประชาชนมีความสงสัยคุณก็ไปแสดงเลยนะไปแสดงคุณจะประณามแต่แล้วก็ว่ากันไปนะคือตอนนี้เนี่ยระบอบกษัตริย์มันไปไม่รอดแล้วอย่ามาแสดงความฉลาดน้อยๆโดยการไปนิยมกษัตริย์นะผมไม่รู้ว่าคุณไปถามคนที่อยู่กับกษัตริย์คุณไปถามฐานรักษาบอกเขารู้สึกยังไงไปถามราชวรลบครับคุณไปถามดูคนที่อยู่กับเจ้าเนี่ยที่เขารู้จักกับเจ้าเขารู้สึกยังไงคุณไปถามดูก่อนไม่ต้องเชื่อผมหรอกคุณไปถามเขารู้สึกยังไงเขาพอใจเขายินดีไหมเขากลัวไหมทุกวันนี้ทหารรักษาบงราชวงศ์คลักนะครับราชวรลบนี่นะครับปกติแล้วกินเงินเดือนมันต้องจ่ายค่าเขาเรียกอะไรนะประกันสังคมใช่ไหมครับประกันสังคมตอนนี้คุณต้องจ่ายเองคิดดูมันชั่วขนาดไหนจะเปิดคุณจ่ายเองใช่ไหมครับไม่ใช่คือค่าประกันสังคมเนี่ยคุณต้องจ่ายเองมันไม่ได้ออกให้อ๋อครับปกตินายจ้างต้องออกแฮะครับประกันสังคมนี่ต้องออกราชวรสดีมีข่าวแจ้งว่ามันไม่ออกให้คุณต้องออกเองนะบัตรซบขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะรักเจ้าเนี่ยคุณไปถามคนที่อยู่กับเจ้าก่อนถามทหารทุนเจ้าว่ามันรักเจ้าไหมคนที่อยู่กับเสียเนี่ยคนที่ติดตามมันไปไหนมาไหนเนี่ยคุณไปถามดูมีญาติพี่น้องคนรู้จักไปถามดูครับว่าไอ้ราชวรสที่อยู่กับเสียรักษาความปลอดภัยเสียขับรถเสียเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างคนที่รับใช้กันคิดเขารู้สึกยังไงคุณไปถามดูแล้วคุณก็ไปคิดไอ้ที่อยู่ห่างๆอยู่คนละประเทศคุณอยู่ดูไบเขาอยู่นี่นะคุณยังไปเสอไปท่าพระบาทคุณไปเห็นมันสักเต็มตัวฮะมันไปเยอรมันเนี่ยครับมันไปเกรดกินไอติมกับไอ้น้องก้อยอ่ะฮะทำเป็นอะไรว่าไออะไรบีเบอร์อะไรนะฮะจัสตินบีเบอร์จัสตินใส่เสื้อหลุดใส่กางเกงหลุดก้นใส่เสื้อโชว์สะดือเนี่ยนะสักเต็มตัวเนี่ยนะแล้วคุณจะไปลองพระบาทฮะคือแสดงว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันปรากฏชัดถ้าไม่แสดงนี่นะครับบางทีเราพูดมันก็ลำบากแฮะมันกลายเป็นการโจมตีถ้าแสดงนี่มันก็ดีไปอย่างจะได้ชัดเจนตอนที่ชัดเจนมากครับนะชัดเจนจริงๆว่าคุณต้องพึ่งตัวคุณเองแล้วปรึกษาหารือครับคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านพระในหมู่บ้านญาติโกโหติกาทั้งหมดครับปรึกษาให้ดีว่าเราจะกำหนดยังไงนะครับเพราะเวลามันใกล้มาถึงแล้วครับถ้าพร้อมนะครับจังหวัดไหนพร้อมก็จังหวัดนั้นหน่วยงานไหนพร้อมก็หน่วยงานนั้นนะครับจะทำแล้วก็
ผมว่าพิจารณากันเองนะคือตอนนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้เกี่ยวว่าวันไหนนะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปเป็นเหยื่ออย่าเป็นเหยื่อข่าวอย่าเป็นเหยื่อการยั่วยุนะครับจับพระกระช่างมันยึดอำนาจสถานกระช่างมันนะอย่าไปยุ่งนะเราทำงานของเราคือประเทศนี้ต้องเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์จะต้องไม่มีองคมนตรีไม่มีนะครับทุกอย่างเราเลือกประธานาธิบดีและเป็นสหพันธรัฐแต่ละรัฐดูแลกันเองนะครับอันนี้เป็นหลักประกันจะได้ไม่มีเผด็จการสหพันธรัฐสหพันธรัฐจริงๆไม่ใช่เป็นแต่ชื่อนะฮะเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมทุกแห่งหนนะครับเตรียมไว้เลยมันอาจใช้เวลานานเป็น5ปี10ปี100ปีก็ต้องทำครับนะต้องปักหลักให้ได้และเท่าที่ติดตามดูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนเนี่ยมีความตื่นรู้ตื่นตัวครับมีความคิดมีความกล้าแล้วก็คิดเป็นนะครับก็รอจังหวะนะครับเร่งทำงานเน้นคุณภาพนะเน้นความแม่นยำเที่ยงตรงเน้นเรื่องข่าวสารสติปัญญานะครับจะได้เสียหายให้น้อยที่สุดเราพยายามให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับนะครับคือหมายถึงว่าทำที่จำเป็นนะแต่ว่าต้องเป็นเสร็จเด็ดขาดจะไม่มีการเหลือเชื้อต่อไปนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะเป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนแปลงถึงรากถึงโคนครับอย่างเรียบร้อยที่สุดใช่ไหมครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นเช่นกันนะครับตะกี้ผมถามลุงนิดนึงครับว่าไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวถ้างั้นนี่คือการฟังข่าวจากวิทยุโทรทัศน์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กใช่ไหมครับหรืออย่างไรคือคุณจะฟังก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปมีอารมณ์ของมันคือต้องรู้ว่ามันเป็นอาชีพครับคืออย่าไปอ่อนไหวกับมันครับคุณอยู่ภายใต้เผด็จการมันจะมีข่าวต่อต้านเผด็จการไหมไม่มีครับครับข่าวทั้งหลายแม้แต่ข่าวต่อต้านเผด็จการก็เป็นข่าวของเผด็จการทำไมพูดอย่างนั้นวะคือไอ้ระบอบนี้นะบางครั้งมันไม่เวิร์กมันก็พยายามหาช่องทางออกครับเขาเรียกว่าลงจากหลังเสือมันจะต้องเปลี่ยนตัวประยุทธ์ครับประยุทธ์เองก็ไม่อยากเป็นเพราะเป็นทีไรแม่งมาก็ต้องเอาเงิน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านครับครับมันก็ช้ำมันก็อยากจะใช้เงินของมันเพราะมันโกงไปเยอะนั่นมันก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนตัวบางทีต่อต้านเผด็จการบางทีเป็นผู้เผด็จการมาจัดฉากกันเองนะถ้าต่อต้านกูต้องล้มระบอบนี้ต้องล้มราชวงศ์นี้เท่านั้นต้องล้มระบอบกษัตริย์เป็นสถาบันรัฐเท่านั้นครับอย่างอื่นอย่าไปทำถ้าอย่างอื่นนะครับก็คือการสร้างเรื่องเหมือนสมัยก่อนเรียกร้องแต่ละครั้งเนี่ยเรามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรียกร้องให้เป็นแทบตายรสช.เรียกร้องมาเรียกร้องมาบาดเจ็บล้มตายจำลองมาล้มสุจินดาแล้วใครเป็นนายกอนันตยาชุนครับอนันต์ปัญญารชุนสมัย14ตุลาถ้าเป็นแทบตายได้ใครสัญญาธรรมศักดิ์คนของเจ้าหมดเลยก็คือเล่าเก่าในขวดใหม่ก็คือไอ้อย่างเดิมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเกือบทุกครั้งนะไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แบบแล้วก็เป็นเจ้ากลับมาทุกทีเพราะนั้นครั้งนี้จะต้องจบครับประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องเป็นประเทศที่มั่งคั่งครับประชาชนต้องมีหลักประกันต้องมีอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันครับไม่รู้จะยังไงคนไทยก็หนีคือมันเป็นที่น่าเสียดายน่าเสียใจมากๆคือไม่รู้เราอยู่กันได้ยังไงนะครับประชาชนไทยไม่ได้ทำบาปกับคนในประเทศอย่างเดียวไม่ได้ทำบาปกับลูกหลานในอนาคตแต่ทำบาปภูมิภาคนี้ทำบาปคนทั้งโลกนะครับครับแขกไปใครมาเขาอยากเที่ยวเมืองไทยเขาก็ไม่มาจริงไหมไม่มาเสียโอกาสเขาอาหารอร่อยที่สุดในโลกอยู่เมืองไทยผู้คนก็งดงามอยู่เมืองไทยครับเขาไม่มาเพราะเมืองไทยเป็นเผด็จการเมืองไทยมันไม่มีความปลอดภัยเมืองไทยมันน่ารังเกียจเมืองไทยมีเจ้าและระบบไทยเนี่ยมันทำให้คนไทยมันเสียคนครับการบินไทยก็เฮงซวยครับมันไปตามเจ้ามันเป็นของเจ้าก็กลายเป็นแอร์โฮสเตสมันก็ดูถูกคนไทยดูถูกว่าต้องเป็นเฟิร์สคลาสเงี้ยนี่เพื่อไปนั่งดีคือแอร์โฮสเตสติดวัฒนธรรมศักดินามาด้วยมันไปเพราะมันคอยรับใช้เจ้าทูตไทยก็เป็นทูตรับใช้เจ้าครับ
พราะฉะนั้นไอ้กระทรวงต่างประเทศก็รับใช้เจ้าครับพระไทยในต่างประเทศก็รับใช้เจ้าอีกพระก็รับใช้เจ้าคุณว่าจริงไหมจริงครับในประเทศนอกเนี่ยรับใช้เจ้ามันก็เลยเสียกันหมดสาก็รับใช้เจ้านักการเมืองเองก็รับใช้เจ้าแล้วมันจะดีได้ไงครับคิดอะไรก็ไม่ได้ต้องดูเจ้าแล้วมันก็รู้ว่าถ้าทำดีเจ้าไม่ชอบต้องเป็นประชาธิปัตย์ต้องดีแต่พูดดีแต่นะครับไม่ต้องมีผลงานดังนั้นไอ้ระบอบนี้เป็นระบอบที่มันปล้นชีวิตจิตใจแล้วก็ปล้นวิญญาณด้วยนะใช่ครับไม่ใช่ปล้นเงินอย่างเดียวมันปล้นวิญญาณปล้นความรู้สึกคิดปล้นความเป็นคนคุณดูคุณทักษิณรวยขนาดไหนจะมาใส่เสื้อเหลืองนั่นสิครับเอาอะไรมาคิดวะเนี่ยคิดยังไงไม่ใช่มนุษย์แล้วไม่มีจิตใจไม่มีความเป็นคนเนี่ยประชาชนลำบากขนาดนี้เป็นเพราะเจ้าแล้วคุณยังมาใส่เสื้อเหลืองนี่คุณเป็นใครผมถามฮะเพราะฉะนั้นมันปล้นวิญญาณครับเราต้องเอาวิญญาณกลับมาครับเอาวิญญาณเสรีชนกลับมาให้ได้ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคือตอนนี้จังหวะตรงนี้นะครับเรารักษาระยะให้ดีทำงานของเราไปอย่าไปวอกแวกวอลแวร์อย่าไปสนใจสิ่งที่มันจะทำให้เราเบี่ยงเบนนะครับใครจะมาชวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปโชว์ตัวไม่ต้องโชว์นะไม่ต้องโชว์เพราะตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองเขาจะมาแทรกซึมอยู่ในกลุ่มเราเป็นหลักเพราะไม่มีกลุ่มอื่นแล้วครับคือพรรคการเมืองมันเสียหายมากมาเรียกอะไรเขาก็ไม่ไปนะแล้วมันแปลกนักการเมืองนี่เมื่อก่อนเป็นหัวหน้าเสื้อแดงตอนนี้ดันไปใส่เสื้อเหลือง คุณจำได้ไหมสมัยไอ้นปชเนี่ยครับตอนนั้นมันเป็นนปกใช่ไหมเป็นนปชนะมันนัดกันเดือนกรกฎามั้งไปบ้านเปรมใส่เสื้อเหลืองตอนนั้นเป็นพีทีวีอะไรก็ไม่รู้มันนะอยู่สนามหลวงนัดไปวันอาทิตย์ใส่เสื้อเหลืองไปบ้านเปรมแล้วก็ดุกเสรีพิสุทธิ์ยกคนออกมาตีไอ้เสรีพิสุทธิ์ที่วันนี้บอกขอ10ล้านถึงจะเป็นนายกไอ้ส้นตีนเนี่ยนะครับก็คือคนของเปรมฮะครับรับใช้เปรมพวกศิริวัฒน์จันยาพวกที่ด่าคสช.ทุกวันนี้พวกที่ด่าคสช.ทุกวันนี้ส่วนใหญ่นะเป็นพวกทหารเป็นพวกเจ้าพวกเดียวกันนั่นแหละครับก็รับใช้เปรมใช่มั้ยไอ้อย่างวีรบุรุษวีราชมันก็เด็กเปรมมาแล้วมันก็คือเล่นละครให้เราดูทุกวันนี้ครูก็เห็นแล้วครับว่ามันพวกเดียวกันเอารายชื่อเสื้อแดงไปบอกกรมน.ไล่จับใช่ไหมมันก็เล่นอยู่เงี้ยไล่ที่หลอกเสื้อแดงไปชุมนุมให้เขาฆ่าแล้วก็ไปมีอะไรวันนี้ก็มาอีกแล้วเหมือนวันนั้นเลยครับที่นปช.มันได้ใส่เสื้อเหลืองไปบ้านเปรมแล้วโดนเสรีพิสุทธิ์คุมคนออกมาตีฮะที่จับไป8คนอาจารย์มันนี่กระโดดไปด้วยอยู่สนสำเสนะผมจำได้ที่ยกไปทั้งเก้าอี้อาจารย์บอกว่าศาลมันเป็นศาลปลอมมายกไปทั้งเก้าอี้เข้าคุกนะ8คนนปก.ครับตอนนั้นวันนี้มันก็ครับวันนี้หัวหน้าแสดงมาใส่เสื้อเหลืองอีกแล้วซื้อไปฝากพ่อเข้าประเทศไม่ได้อันนี้คือเรื่องปัญญาอ่อนที่เกิดขึ้นแล้วซ้ำซากนะก็ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงประเทศนี้มันเป็นได้ทุกอย่างโดนเขาละแกเขายังใส่เสื้อเหลืองครับแล้วผมถามคุณนะไอ้เสื้อเหลืองมันเกลียดคุณคุณไปใส่เสื้อเหลืองทำส้นตีนเลยผมถามคุณฮะเอาอะไรมาคิดนะอันนี้ขอใช้คำสุภาพจะใส่เป็นทำส้นตีนเลยฮะไม่เกี่ยวพ่อมันก็เล่นงานมึงไม่ใช่ลูกมันก็เล่นงานเพราะพ่อมันสั่งไว้อย่างนั้นไอ้เจียทำไมก็ป้าพึงจำไว้นะอย่าให้มีชินวัตรหรืออยู่ในโลกนี้นะมึงต้องฆ่าไหมวัดเรื่องมาเข้าใจครับป้าพึงอย่าลืมนะมึงเที่ยวผู้หญิงกูไม่ว่าแต่มึงต้องฆ่ามันให้หมดเข้าใจไหมเข้าใจครับป้าครับวลีนี้น่าสนใจนะครับเจ้าผู้หญิงไม่ว่าแต่ต้องฆ่ามันให้หมดครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงหายสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีคุณยังบัตรสวัสดีข้าวเหนียวมะม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาอย่างคะเนี่ยยังพูดไปได้เลย8ชั่วโมงให้เวลา1ชั่วโมงพูดไปเต็มที่ครับได้ยินไหมคะเสียงได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินชัดเจนเสียงชัดเสียงชัดแจ๋วเชิญครับค่ะจะพูดถึงเรื่องมวลชนค่ะครับมวลชนคุณลุงไม่ต้องกลัวนะคะแบบเพราะว่า
เขาไม่ไปใส่หรอกเสื้อเหลืองอะไปดูตรงเพราะว่าไอ้ครับมวลชนเขาบอกว่าเออไปใส่ทำไมอะเขาใส่แต่เห็นเขาใส่แต่สีขาวดำนะคะขาวดำแล้วก็ใส่ขาวดำแล้วก็สีแดงบรรจารย์ก็ใส่สีแดงไงแล้วถามเขาทำไมใส่สีแดงแล้วบอกเบื่อเบื่อวันจันทร์ใส่สีแดงเออเบื่อคือคนสังเกตดูตอนนี้นะครับตามสถานีรถไฟฟ้ามีคนส่งวิดีโอมาให้ดูเยอะนะฮะเสื้อเหลืองแทบไม่มีมันมีกลุ่มหนึ่งพอเข้าไปดูกลายเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนมันอาจจะไปเที่ยววัดพระแก้วฟรีบอกว่าใส่ชุดเขาว่างั้นนะเออครับคุณลุงไม่ต้องไปนั่นหรอกเพราะว่าเพื่อนก็บอกเพื่อนก็ถามเหมือนกันที่ที่มอเกษตรเอาเชียงใหม่แล้วกันครับเขาบอกว่าพี่อาจารย์รุ่นน้องอ่ะเขาถามว่าเขาจะมีไหมไอ้รอสิบอ่ะหนูก็บอกว่าไม่มีหรอกจะสูญหายก็ตอนนี้แหละสูญหายฮะสูญพันไปเลยอ่ะไม่มีแล้วรอสิบมันมีแค่ชื่อเฉยเลยมันสถาปนาไม่ได้แล้วครับรอสิบแล้วก็อย่างเพื่อนนี่ก็มีที่อะไรนะอย่างแม่ค้าใช่ไหมครับที่สี่มุมเมืองครับก็มีแล้วก็ที่อะไรอ่ะที่เขาขายผลไม้เยอะอ๋อตลาดไทยตลาดไทยใช่มวลชนที่นั่นเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อไหร่มันจะลุกขึ้นสักทีครับไม่ใช่เขามีน้อยๆนะคุณลุงมีเยอะมากเลยอ่ะมวลชนอ่ะคือที่เชียงใหม่ก็มีเยอะเลยเพื่อนๆหนูอ่ะคืออย่างนี้ผมขอตอบตรงนี้นะครับเราลุกขึ้นเนี่ยเราพร้อมเราจับมันพร้อมกันด้วยนะเราลุกเราคือเราปฏิบัติการเบ็ดเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นมันปราบไม่ใช่นะครับเราจับมันก่อนเราล็อกคอตีข่าวมันหมดแล้วเราค่อยลุกขึ้นนะครับเราทำลายพวกเขาใช่อยากให้คุณอันนี้เป็นแผนลับอย่าไปบอกที่ไหนนะครับคือเราอยากให้คุณลุงรู้ไงไม่ใช่คุณลุงคนบนชนเขาดูมากนะไม่ใช่ว่ามีน้อยๆนะเขามีเยอะเพียงแต่เขารออะไรอยู่ทำไมไอ้พวกนั่นมันจะคือเราผสมผสานผสมผสานนะทั้งลุกทั้งกลับทั้งล็อกทั้งนู่นหลายๆอย่างพร้อมๆกันให้มันรู้นะคือจบเลยมันก็จะขึ้นเหมือนดอกเข็ดน่ะคุณรู้ไหมเหมือนดอกเข็ดที่กำลังเกิดขึ้นอ่ะฮะใช่มวลชนเขารู้เยอะนะไม่ใช่เขาไม่รู้รู้ครับรู้เขารู้ฮะใช่คือตอนนี้เขาปิดกั้นไม่อยู่แล้วทีนี้ชัดเจนก็คือว่าเขาเป็นเจ้าของงานเองเขารู้ว่าทำอะไรหลักการยังไงรัฐธรรมนูญยังไงต่อไปจะเป็นเขารู้หมดครับตอนนี้ไม่มีใครสัญญาเขารู้มันเป็นหลักการนะเขาทุกอย่างเขาเป็นเจ้าของเองไม่มีเท่าแก่ไม่มีคนจ่ายเงินไม่มีหัวคะแนนไม่มีครับนะไม่มีฐานใช่แล้วกูบอกให้เขาเข้ามาฟังคุณลุงครับอย่างอาจารย์ที่มอเกษตรที่เชียงใหม่อะไรเขาก็ถามอ่ะพี่เขาก็ที่นั่นก็มีเยอะอาจารย์อ่ะเขาก็เข้ามาฟังคุณลุงแต่เพียงแต่เขาก็ไม่ได้มาพูดคุยอย่างนี้หรอกในหนูก็โทรมาแล้วก็ไม่รู้มันมีคนโทรมาแล้วก็อยากคุยคือดีเขาส่วนใหญ่เขาก็ปล่อยสายใหม่ๆโทรมานะก็โทรมาได้ไม่ต้องไปกลัวแล้วครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปิดเผยหน้าตาอะไรถ้าเสียงเหมือนกับมันเหมือนเยอะแยะนะก็ไม่เป็นไรมันอย่างน้อยเราแสดงความกล้าเราเอาไปบอกให้คุณลุงรู้ไงคุณลุงจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่หรอกเสื้อไอ้สีเหลืองอะไรที่ดูนะส่วนใหญ่จะเป็นขาวดำขาวดำนะเยอะแยะเลยเราประเมินมาแล้วนะหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่าประมาณ 5, ไม่มีค่ะประมาณ5แล้วน้อยลงทีแรกนะเมื่อใช่ใช่ประเมิน 5% แล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆมันจะไม่มีนะคนเขารู้มากเลยนะตอนนี้ไม่ใช่เขาไม่รู้มวลชนเขารู้เยอะเลยอ่ะครับขยายออกไปเยอะเลยค่ะมีทุกจุดทุกแห่งเลยนะแบบเราก็จะบอกต่อเพื่อนๆไปอย่างนี้นะแล้วก็ให้มาฟังคุณดุงครับบางทีก็ส่งคลิปให้อะไรค่ะดีๆๆก็ช่วยๆกันก็คือที่จริงแล้วเนี่ย
ก็คือเป็นความจริงที่มันมีประโยชน์มีสาระแล้วมันจำเป็นที่เราจะต้องรู้นะครับมันเกี่ยวกับตัวเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ช่วยกันพูดรายการนี้มันเป็นของทุกคนแต่ละท่านที่มาพูดนี่ก็มีความคิดความเห็นนะไปในทางเดียวกันในทางที่มันค่ะแล้วจะโทรมาใหม่นะคะคุณลุงครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือที่จริงก็คนจะใส่เสื้อเหลืองมันน้อยนะครับยกเว้นบางคนที่มันปัญญาอ่อนจริงๆนะกลัวเขาจะไม่รู้คือเขาเลิกใส่แล้วมันจะมาใส่ไอตอนเขาใส่คือมันเลิกคิดแล้วตอนนี้มันเลิกคิดมันหมดสภาพมันไม่มีอารมณ์แล้วมันเจ๊งคิบหายหมดไอพวกเสื้อเหลืองมันก็เข็ดแล้วเออกูรู้กูไม่ไปดีกว่าไอหายกูไปช่วยมันนะมันก็ไล่กูแล้วอันนี้มาโพเพเวจะมาใส่คือไม่รู้เหนือหรือใต้ไม่รู้กาลเทศะการที่มานำใส่เสื้อเหลืองจะช่วยทำให้เสื้อเหลืองตัวจริงในยุคก่อนเนี่ยกลับมาใส่อีกครั้งได้ไหมครับไม่มีเขาก็ยิ่งเกลียดไอ้เฮียนะมันใส่กูไม่ใส่แล้วผมไม่ได้ว่าคุณนะเสื้อเหลืองเขาเกลียดคุณใส่เขาเลยไม่ใส่เลยครับมันอาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้นะยังไงสมมติคุณตัดสินเขาต้องการทำลายเสื้อเหลืองเขารู้ว่าเสื้อเหลืองไม่ชอบเขาจะใส่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองมันเลยไม่ใส่เลยเพราะเสื้อเหลืองมันเกลียดทักษิณและมันเกลียดเสี่ยโอด้วยมึงใส่กูเลยไม่ใส่อันนี้อาจจะเป็นแผนของทักษิณวางสนุกไว้สองสนุกครับฉลาดมากคือทำลายวัฒนธรรมองค์กรเพื่อที่จะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมผมไม่เอาคุณจะเป็นเรื่องคุณจะทำลายสิผมก็ไม่เอานะเพราะเอาสหพันธรัฐไม่ใช่ทำลายอย่างเดียวมันทูอินวันนะครับมันต้องกินสองต่อเขาฮอตคือต้องมีหลักประกันผมไม่ได้เชื่อคุณจะเป็นผมเฉยๆนะครับคุณก็ให้เขาเลือกไม่เป็นไรคุณนะครับนี่ไม่เป็นไรแต่พระองค์เป็นสหพันธรัฐถ้าไม่เป็นเราไม่เอาเพราะไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันเดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวคุณเยาวภาเขาซื้อขายตำแหน่งคุณสหรัฐคุณภูมิธรรมซื้อขายตำแหน่งมาเดิมไม่เอาครับเราไม่เอาเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีแต่เขาซื้อขายตำแหน่งมันเป็นธรรมเนียมการรวบสูงอำนาจมันเป็นที่มาของการซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมซื้อขายงบประมาณก้อนเงินมันมารวมกันมันรวมกันแล้วมันมีหลักประกันคุณก็รู้ว่ามันคุณต้องใช้ระบบปกครองคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพไม่ใช่อาศัยเท่าแก่คนเดียวไม่ใช่ครับคุณต้องใช้ระบบใช้ซิสเต็มใช้ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบพวกพรระบบอุปถัมภ์นะเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาเราจะไปเดาใจคุณไม่ได้เราไปดูหมอว่าเออคนนี้ต่อไปจะมากู้ประเทศดูไม่ได้ครับ ใช่ไหมครับ เราไปเชื่อแบบนั้นไม่ได้เราต้องเชื่อในหลักการดีนะครับต่อให้คนยังไงมันก็เจริญได้ถ้าหลักการไม่ดีต่อให้คนยังไงมันก็แย่นะเราก็ดูกันตรงนี้เราดูด้วยหลักการถึงอยู่ยงคงกระพันถ้าอยู่ด้วยตัวบุคคลมันไม่ได้ครับใช่ไหมคุณไปดูตัวบุคคลเฮ้ยคนนี้มากอดอยู่คุณทำไมมันหนีไปแล้วมันหลักการคนละหลักการใช่ไหมถ้าใครมาต่อไปมันจะมีคนที่อาจคงต้องมีเก่งกว่าเราดีกว่าเราเยอะครับคุณเอาอะไรวัดดูที่หลักการของเขาคนที่เขาพูดเก่งกว่าเรามีครับคนที่เทคโนโลยีเขาดีกว่าเรามีเขาเก่งกว่าเราเยอะแต่งเพลงได้มีแต่ว่าคุณจะรู้ไงคุณก็เอาหลักการไปวัดครับถ้าหลักการไม่ได้มันจบปริญญาเอกจบอะไรมาเป็นมหาบุรุษก็ไม่มีประโยชน์นะมันต้องดูที่หลักการว่าผลที่ได้รับมันใช้ได้ไหมมันเกิดประโยชน์ไหมครับก็อยู่ที่ตรงนั้นนะครับคือหลักการเป็นตัวชีวะที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเออมันจะได้มีหลักประการไงประเทศเจริญเขาใช้หลักการพี่ว่าเขาโดบุคคลไอ้คนนี้ดีนะคนต่อมาเฮียกว่าประเทศชิบหายไปเลยมีไหม ไม่ได้คนจะเร็วไงมันก็เร็วไม่ได้มากหลักการครับคนจะอ่อนไงมันก็มีความสามารถเพราะหลักการมันเสริมไงคุณด้วยจอห์นฮอกกินส์นี่เหลือแต่หัวมันยังเก่งไงครับถ้าอยู่ประเทศไทยชีพหายแล้วครับอยู่ประเทศไทยรับรองมึงอยู่สะพานลอยได้แน่ขอทานจริงไหมครับอยู่บังแคทีนี้ไอ้ประเทศที่เจริญนะคนที่อ่อนด้อยไงมันก็มีความสามารถได้มันยกเล่าเชิดชูอ่ะคุณอยู่ในประเทศที่เฮงซวยนะคุณยังไงไงก็ลำบากคุณไปแข่งโอลิมปิกคุณเก่งๆคุณหนีไปเลยสมัยนู้นเกาหลีเหนือเยอรมันอะไรต่างประเทศรัสเซียสมัยนู้นเป็นคอมมิวนิสต์แท้คนมันก็หนีออกนอกประเทศกันหมดเพราะว่าประเทศเป็นเฮงซวยคนเก่งคนทำตัวให้เก่งเพื่ออะไรเพื่อจะหนีออกนอกประเทศ
มาประชุมรอบเสร็จแล้วหนีไปเลยพอมีโอกาสออกมีโอกาสหนีครับมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศที่หลักการดีคนมันก็แห่ไปอย่างอเมริกาสมัยนู้นฮะสมัยนู้นคุณดูอะไรไททานิกฮะครับไอ้แจ็คดอสันมันก็ไปอเมริกาครับมีใครหนีไปประเทศเอานี้แม้กระทั่งคนในยุโรปนะครับอย่างที่สายสหายสแกนดิเนเวียเคยเล่านะครับคนในยุโรปหลายคนไปอเมริกาแม้กระทั่งปู่ย่าตายายของทรัมป์ก็มาจากเยอรมันเออก็ไปอเมริกาหนีไปคือหนีไปสู่ที่ดีกว่าแต่ตอนนี้มันเขาเจริญแล้วก็มีใครหนีแล้วครับมีคนจากสวีเดนหนีไปอยู่อเมริกาไม่มีครับแต่ก่อนมีเมื่อ 40-50 ปีเดี๋ยวนี้ไม่มีครับเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นว่าเมื่อก่อนนี้คนก็กลัวจีนใช่ไหมครับคนฮ่องกงกลัวจีนพอจีนเปลี่ยนแปลงพอต้องคืนฮ่องกงแห้งกี่คนหนีคนจากฮ่องกงหนีไปอยู่อังกฤษครับจากฮ่องกงหนีไปอยู่แคนาดาครับนี่นู่นตอนหลังนี่ทุกคนกลับมาเข้าไปเมืองจีนหมดทุกคนต้องเข้าเมืองจีนครับเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ระบบอยู่ที่ข้อที่จริงด้วยความเป็นจริงอ่ะประเทศเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ผมไม่รู้นะแต่คนก็ไปเมืองจีนครับเพราะเมืองจีนอาจจะมีการบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องควบคุมอย่าว่าเป็นเผด็จการนะมันเรื่องของเขานะแต่ว่ามันก็ค้าขายแล้วคุณก็ไปได้มันก็เปิดเพราะเปิดปุ๊บมันก็ไม่น่ากลัวเมื่อก่อนเป็นม่านไม้ไผ่รัสเซียเป็นม่านเหล็กทุกคนก็กลัวฮะครับทุกวันที่ใครก็ไปได้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วเมืองจีนครับแล้วต่อไปเกาหลีเหนือเปลี่ยนได้มันก็จะโอเคก็ไม่ได้ว่ากันนะแล้วคิดว่าเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนนะอยู่งี้อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเกาหลีเหนือมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะมึงดูไม่ใช่เกาหลีเหนือจะไปก่อนไทยละเดี๋ยวนี้คือถ้าเกาหลีเหนือปรับปรุงจริงเราก็ว่าเขาไม่ได้ครับใช่ไหมครับแล้วคงนี่คือเราจะล้าหลังทั้งสองเกาหลีใช่ไหมเพราะว่าคือเราหลุดจากเกาหลีใต้มาแล้วแล้วทางนี้จะต้องตามเกาหลีเหนืออีกเลยครับเกาหลีเหนือมันคงหนีไปอีกครับเพราะฉะนั้นคือยังไงก็แล้วแต่เราไม่รอนะครับว่าทำของเราไปใช่ครับครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะน้องข้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีคุณยังไม่หลับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกวันนี้พี่น้องอย่าสบประมาทความคิดตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้ตัวอย่างเร็วๆนี้ก็เห็นอยู่นะคะไม่ได้ว่าจะมาอวยคุณทรัมป์นะคะเพราะว่าคุณทรัมป์เป็นตัวอย่างที่ดีในปัจจุบันตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาโดนสกรรมไม่เท่าไหร่เลยทั้งคนทั่วโลกเลยง่ายๆคุณลุงคนทั่วโลกอะสกรรมเขาเลยซื้อไปเป็นของฮิลลารีไม่มีใช่ว่าเขาเนี่ยเอ้ยไอ้ทำหน้าโง่ไอ้พ่อค้าไอ้สารพัดแต่คนที่อยู่หลังเขาก็คือประชาชนที่เลือกเขาค่ะคุณลุงครับประชาชนที่เลือกเขาให้กำลังใจเขาทุกวันเลยเขาจับทวิตเตอร์ทุกวันพวกเราต้องให้กำลังใจเขาทุกวันครับแล้วก็บอกว่าเราจะไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันเขาจะเอาผลงานเขาเป็นบทพิสูจน์แล้วทุกวันนี้อดีตประธานาธิบดีทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ว่าจะบุชที่เป็นพ่อครับเบรแกนนะบุชที่เป็นลูกนะแล้วก็คลินตันแล้วก็โอบามาอุปปากเงียบเลยลุงไม่มีใครกล้ามาพูดขอโทษเขาสักคำสบประมาทเขาขนาดนี้นะครับพวกมันใช้เวลากันเป็นเทอมในการบริหารประเทศทั้งมาคนเดียวพิสูจน์โดยใช้เวลา500วันบริหารประเทศนี้ซึ่งใหญ่โตเห็นไหมตรงนี้ต่างหากพี่น้องอย่าให้คนสบประมาทประชาชนไทยมีความรู้ค่ะอย่าเอาความรู้ปัจจุบันมาเป็นตัวเกณฑ์เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่รู้เรื่องการปกครองระบอบสหพันธ์จงทำซะจงหาความรู้ซะแล้วทุกวันนี้จะบอกสถานการณ์ให้ฟังนี่คือผลตอบแทนที่เดโมแครตทำร้ายพวกเราตอนนี้คนเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนียเองก็ชักไม่พอใจแล้วนะเพราะในนั้นทั้งหมดไม่ใช่เป็นเดโมแครตค่ะมันมีหลายกลุ่มอยู่ตรงนั้นนะเขาจะโหวตแยกรัฐแล้วตอนนี้
ต่เขากำลังโหวตนะคะกำลังโหวตยังไม่ได้ผลแล้วก็แยกเป็น3ส่วนเห็นไหมคะทุกอย่างทำได้ถ้าเราเป็นสหพันธ์ถ้าเราไม่พอใจคนที่บริหารรัฐประชาชนมีสิทธิ์เต็มที่นี่จะเป็นตัวอย่างดีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกให้คนไทยรู้ตรงนี้เป็นการปกครองที่เหมาะสมกับคนไทยที่สุดเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมเราหลากหลายเราเป็นเมลติ้งพอตตรงนั้นค่ะเราอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์และหลักการที่เป็นธรรมในสังคมนั้นๆในประชาชนตรงนั้นพี่น้องอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติไม่มีค่าไม่มีกำลังประชาชนเท่านั้นค่ะที่จะรวมตัวและเอาชาติของเราคืนเมื่อเรารวมตัวได้มากพอรัฐขาที่ปัดจะต้องเป็นของประชาชนประชาธิปไตยจริงๆจะเป็นของเราในยุคนี้และเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ 100% ไม่ใช่กินเศษเดนรอจากค่ายนักการเมืองพี่น้องฟังไว้นะคะไอ้นักการเมืองที่มันเดินรวยเฉิบฉดฉวยอยู่รอบสังคมตรงนั้นน่ะต่อไปมันจะเป็นในอยู่ในมือของประชาชนคนไทยเองพวกมันจะได้หยุดการกระทำดูถูกพี่น้องประชาชนเสียทีนะคะอยากให้พี่น้องมั่นใจตรงนี้เราต้องดูเหตุการณ์รอบข้างรอบบ้านเราเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอย่าดูแค่ในกะลาในกะลามันปกปิดมันหมกเม็ดมันปิดปัญญาพวกเรานะคะขอให้พี่น้องตรงนี้ตั้งมั่นและมั่นใจในมวลชนที่เราทำอย่าดูถูกกำลังของตัวเองนะคะพวกเรารวมตัวกันได้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในประชาชนอย่างพวกเรานี้ล่ะค่ะนะคะเราต้องทำเป็นกำแพงให้แข็งแกร่งเพื่ออะไรเพื่อแสดงศักยภาพของประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ล่ะค่ะนะคะให้ภาครัฐทุกส่วนได้ยำเกรงกำลังของประชาชนมวลชนคนเดินถนนอย่างเรานี่แหละนะเราจะใช้ปัญญาอัญชันฉลาดของเราเอาประเทศชาติเราคืนเอาประชาธิปไตยที่เรามีอยู่แล้วเราเขียนประชาธิปไตยของเรากฎหมายรัฐธรรมนูญของเรา20กว่าข้อเป็นธรรมทุกข้อนะคะพี่น้องเราจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญของเราให้ได้เราต้องปักธงอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะได้ชาติเราคืนนะคะขอบคุณนะคะคุณลุงขอบคุณทีมงานทุกท่านและพี่น้องที่ทำมวลชนทุกท่านขอให้มั่นใจและมุ่งมั่นทำมวลชนให้กระจายไปทุกพื้นที่ธงของเรานะคะพี่น้องที่ทำมวลชนฟังไว้นะคะเราปักหลักใครอยู่พื้นที่ไหนเราจะต้องให้พื้นที่เราทุกคนพูดถึงสหพันธ์ให้ได้นี่คือหลักของเราการทำมวลชนนะคะนี่คือหลักใหญ่ของซีดีที่เคยทำมวลชนมางานเหมือนกันขอให้พี่น้องมุ่งมั่นทำมวลชนและขอให้พื้นเพจที่เรารับผิดชอบตรงนั้นพูดถึงสหพันธ์ให้ได้นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจพี่น้องที่ทำมวลชนเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆหน้าซีบอกและเพื่อนๆที่ทำมวลชนทุกท่านขอให้ดูแลรักษาปลอดภัยทุกคนค่ะเราจะเอาชาติของเราคืนสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มีบางท่านถามมาคือถ้าอยากจะคุยกับผมก็แอดไลน์มาที่ปรีชามหาชัยนะครับนะคิดว่าทุกคงรู้นะถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะจะส่งข่าวนะก็คืออย่างนั้นแหละครับที่จริงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์โดนเรมูแขกเลยเราไม่ค่อยสนใจมันไกลตัวนะคือเป็นเรื่องภายในก็เข้าเรื่องของเขาคือรับฟังกันไว้ครับก็ฟังกันไว้เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราคือล้มเจ้านะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเน้นหนักให้ดีก็คือหมายถึงว่าภารกิจของเราที่มาเกิดประโยชน์เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ลูกหลานเราก็คือตรงนี้เราเน้นตรงนี้เราอย่าไปแกว่งมันจะแย่เรื่องแล้วก็ช่างมันนะครับนะมันจะจับพระจะยึดอำนาจจะรัฐประหารจะตัดทิ้งคดีจะเลือกตั้งคนนู้นมาอย่างนี้คนนี้มาก็คนนั้นมาแกว่งก็ไปเลือกตั้งกันดีกว่าหน้าไปช่วยรอสิบหน้าไปชิลินทอนมันจะเรื่องของมันนะครับอย่าไปสนใจนะมันจะทะเลาะกันจริงไม่จริงมันจะยังไงก็ช่างแม่มันนะครับนะเราล้มมันอย่างเดียวเพราะมันเป็นสัตว์โลกที่เป็นกาฝากพูดตรงๆระบอบกษัตริย์คือกาฝาก 100% ครับไม่มีเจือปนครับไม่ผสมโซดานะเหี้ยจริงๆนะระบอบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลมันจะทะเลาะกับใคร
คสช.เอาคือเราล้มมันอย่างเดียวจริงไหมคุณยังบาดครับไม่มีเหตุผลใดๆเพราะนั้นในคนที่อ้างสารพัดนะก็คือพวกรัชกษัตริย์พวกตอแหลไอ้มึงจะอ้างสตาร์วอร์อ้างหาแล้วแต่นะทักษิณอย่างนี้ลบคสช.ก่อนนะงั้นที่ปฏิญญาขั้นพวกตอแหลครับระบอบกษัตริย์มันควรจะชิบหายไปนานแล้วจริงป่ะมันปล้นวิญญาณอ่ะภูมิพลมันปล้นวิญญาณทำให้คนหลอกให้คนเชื่อไอ้วิเชียรองค์นี่มันต้นทุกอย่างปล้นกระทั่งวัดครับแล้วคุณยังมาเชียร์มันอีกนี่คุณเป็นคนแล้วเป็นอะไรกันนี่ฮะ คือเป็นพวกขายวิญญาณคุณไม่ใช่คนครับคุณคืออะไรก็ไม่รู้พวกต้มตุ๋นนะพูดง่ายๆเห็นแก่เงินเห็นแก่ผลประโยชน์ครับทำอะไรก็ได้ครับเพื่อให้ได้เงินให้ได้ผลประโยชน์จะมีเกียรติศักดิ์ศรีตรงไหนว่าเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดเป็นคนไม่มีสัจจะพรรคประชาธิปัตย์บอกสัจจะมีอมตะวาจาสโลแกนนั้นความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายครับครับมันมีด้วยความจริงสิ่งไม่ตายก็มึงก็เลิกพรรคไปนะไอ้พรรคส้นตีนจริงป่ะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็คือว่ามึงรับใช้ระบบโทรราชกษัตริย์ดังนั้นมันคืออย่างนี้ครับคนเราถ้าไม่มีสัจจะถ้าขายวิญญาณเป็นคนไม่ได้คุณอยู่กับสิ่งหลอกลวงกษัตริย์คือสิ่งที่หลอกลวงที่ชั่วร้ายไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวครับแม้แต่1โมเลกุลน่ะไม่มีเลยนะมีประโยชน์อะไรกษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับการล้มระบอบนี้ทุกวิถีทางทุกเงื่อนไขเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรสมาทานอย่างยิ่งเป็นมหากุศลครับยิ่งกว่าพระเวสสันดรนะครับคุณล้มระบอบกษัตริย์นี่พระเวสสันดรสู้คุณไม่ได้นะครับไม่รู้กี่พันชาติสู้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะระบอบนี้มันกีดกั้นความเป็นมนุษย์อ่ะแล้วมาอ้างอะไรนะมาอ้างเสื้อเหลืองมาอ้างเลือกตั้งมาอ้างอะไรกุมภาพันธ์62รัฐธรรมนูญอย่างงี้นะกฎหมายมาตรา44อะไรอะไรนโยบาย20ปีอะไรวะนโยบายแห่งชาติเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติไอ้เรื่องโซตีนแบบนี้นะครับไม่ต้องมาพูดนะมึงคิดว่าคนกินหญ้าไงฮะ เพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะมันผ่านไปได้แล้วเกิดเป็นคนให้มันมีสติสมกับเป็นชาพุทธหน่อยนึงได้ไหมชาพุทธคือผู้ตื่นผู้รู้ครับไอ้นี่มันเมาไม่รู้เมาอะไรมันเมาทั้งวันเชื่อไปเลยครับคือจิตใจอ่อนแอแล้วเกินเป็นคนที่วิญญาณอ่อนประสาทอ่อนหรืออะไรอ่อนหรือว่าโดนชกโดนบ้องหูจนเมาหมัดแล้วคือเป็นคนที่เมามอมเมามัวเมางมงายคิดเองไม่ได้แล้วมันบาปนะพูดอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันจะใช่ไม่ใช่ฮะคุณคิดเองไม่เป็นเลยกลัวไปหมดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นครับมันถึงอย่างนี้ไงครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันชัดเจนที่สุดแล้วมันแสอุตส่าห์แสดงอย่างนี้อุตส่าห์ฆ่าเมายองให้ดูจับพระไปศึกมึงยังไปเอามันอีกกูไม่เข้าใจมึงเป็นประเภทไหนกูถามฮะธรรมกายโดนมันล้อมจนหลวงพ่อธรรมชโยมีอิทธิฤทธิ์หายไปรู้ไหนไม่รู้ไงใช่ป่ะครับคุณนับถือธรรมกายแล้วหลวงพ่อหายไปไหนแล้วคุณจะไปนับถือไอ้นี่อีกคุณนับถือคนที่ทำร้ายธรรมกายคุณเป็นธรรมกายผมถามคุณฮะใช่ไหมบางคนบอกทักษิณเป็นธรรมกายเขาละแกธรรมกายคุณจะไปนับถือคนที่ทำลายธรรมกายเขาไม่เกี่ยวหรอกคุณไม่รู้เรื่องจริงเรื่องจริงคือสิรินทร์เป็นคนทำแล้วโยนความผิดให้พระเชษฐ์ส้นตีนะครับครับในประเทศนี้ใครใหญ่ไว้ใช่ลงกรคุณไม่เข้าใจหรอกสิรินทรมีอำนาจมากที่สุดสิรินทรคุมทุกอย่างทำชั่วสิรินทรฆ่าหมอหยองสิรินทรฆ่าประกรมแล้วโยงความผิดให้เตี๋ยมึงไงสิรินทรแม่งหนีไปอยู่ไอ้อุทัยธานีฮะวางให้สมศักดิ์อยู่คุณไม่รู้สิรินทรมันแกล้งหนีเตี๋ยมึงไงว่าชาลงกรอยู่ไม่ได้ต้องหนีไปเยอรมันมันหนีไปจนมันไม่ได้หนีน้องมันเข้าใจไหม
น้องมันน่ะหนีไปจีนแดงแล้วตอนนี้สร้างบ้าน2หลังแล้วเพราะฉะนั้นนะครับตื่นขึ้นมาได้แล้วนะศัตรูมันถอดใจครับแต่บางคนก็ยังซื้อบื้ออยู่ไปเชียร์ศัตรูครับกูไม่รู้คิดได้ไงไปเชียร์ศัตรูอีกศัตรูที่กำลังจะมันรู้ตัวมันไปไม่รอดแล้วนะมันตื่นเต้นตกใจไปไหนมาไหนเพิ่มฐานรักษาปงเปลี่ยนครับเป็นหน่วยสู้รบหน่วยพิเศษหน่วยหารฝึกทั้งวันทั้งคืนมันกลัวจะไปกลัวยังไงแล้วมึงจะไปเชียร์มันอีกศัตรูมันตกต่ำมันได้มึงเชียร์มันอีกฮะแล้วคนที่ตายมาไว้ไหนปี53ราชประสงค์ตายกี่คนมึงเอาไปไว้ไหนไอ้โดนสารเคมีโดนหาโดนคนลงคดีมึงเอาไปไว้ไหนมึงทำกับเขาอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหยุดได้แล้วนะเก็บเงินไว้ไม่ต้องไปให้หรอกไอ้สามสี่คนเนี่ยมึงไม่ต้องให้มาหรอกนะจะเอ่ยชื่อไหมเนี่ยฮะครับในพรรคเพื่อไทย3 4คนเนี่ยผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนเลิกให้มาได้แล้วนะแล้วก็คืออยู่ให้เฉยผมจะไม่ว่าอะไรคุณเลยนะอยู่ให้เฉยครับที่นัดกับประยุทธ์ไว้วัน21 22มึงไม่ต้องคุยหรอกคุยเรื่องคุณนะผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมนะครับคำไรว่าเตรียมรับไว้แล้วกันครับเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนาทีสุดท้ายเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็จะให้ทางวิทยากรประจำรายการของเรานะครับไปสรุปประเด็นที่เราได้พูดคุยกันมาตลอด 3-4 ชั่วโมงเต็มนะครับเราก็จะเริ่มต้นที่สหายยังบัตรครับคือตอนนี้มันปัญหามันไม่ใช่คุณลุงจะกลัวว่าเรื่องล้มเจ้าแล้วนะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าลุงจะมองข้ามไปแล้วครับปัญหาตัวนี้ล้มเจ้าแต่ตอนนี้มันติดปัญหาไอ้พวกที่มาเนียนนี่นะครับก็คือพวกกลุ่มการเมืองเก่านะครับที่อ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับที่กำลังคุกคามนะครับทีมงานสหพันธรัฐไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือว่านอกที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าโจมตีนะครับตอนนี้ไอ้คุณลุงไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าเรามองข้ามไปแล้วเพราะว่าเจ้าตอนนี้มันเรารู้แล้วนะครับว่าเขาเตรียมถอดใจไปหมดแล้วแต่มันสำคัญที่ว่าพวกเราส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามาเสริมมาดึงมาอวยนะครับตัวนี้แหละสำคัญนะครับที่จะทำให้การต่อสู้มันจะไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะงั้นพี่น้องประชาชนของเราชาวสหพันธรัฐต้องเข้าใจตรงนี้เพราะงั้นข่าวสารต่างๆที่มันเข้ามาช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะบิดเบือนแล้วก็เป็นข่าว IO เพื่อให้เราสับสนในศัตรูนะครับเราจะทั้งที่ศัตรูเนี่ยมันถอดใจแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยพยายามฝ่ายที่เข้ามาพยายามที่จะมาเสริมมาเชิดชูทำให้มันดูดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นั่นคือข่าว IO ที่หลอกให้เรารอคอยนะครับหลอกให้มวลชนส่วนหนึ่งคิดว่ายังไงมันก็ชนะ อยู่เฉยเขาเรียกว่าศัตรูกำลังทำลายตัวเองหรือว่าต้องไปช่วยอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปัญหาสำคัญตอนนี้นะครับเพราะงั้นมวลชนชาวสหพันธรัฐของเราไม่ต้องไปสนใจข่าวพวกนี้เราขยายมวลชนทำงานตามที่เราได้ตั้งปฏิฐานกันไว้นะครับว่าต้องขยายมวลชนให้เป็นสหพันธรัฐไทยนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกลุ่มพลังต่างๆของสหพันธรัฐไทยต้องขยายมวลชนต้องเปิดโปงศัตรูให้มันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรชั่วอะไรดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ศัตรูกำลังดิ้นนะครับเพราะงั้นเราต้องนิ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเขาเรียกว่าได้ย่ามใจนะครับเพราะงั้นที่สำคัญคือเราต้องนิ่งแล้วก็ใช้สติสู้กับศัตรูด้วยสติปัญญาและข้อมูลข้อเท็จจริงความกล้าหาญจิตใจที่เด็ดเดี่ยวครับครับจึงจะนำพาเราไปสู่สหพันธรัฐไทยได้ครับก็ที่จริงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกก็เป็นเรื่องดีครับคือชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนที่จริงถ้าไม่มีคนตีเนี่ยเราก็คงจะลำบาก
พูดไปก็คงจะเฉยๆที่นี้ก็เป็นหางเครื่องนะคือบางทีก็มีบทบู้บางอะไรบ้างนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใครจะว่าแต่ผมไม่เคยฟังแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้ฟังนะส่งคลิปส่งแล้วผมก็ไม่ได้ฟังมันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วทีนี้แต่ไปโต้ตอบผมก็ไม่ได้ห้ามก็ไปโต้ตอบไปเองไปเช็คบิงกันเองนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องคือสังคมไทยผมอยากจะเตือนนะครับเป็นสังคมขาวดำนะคุณอย่าล้อเล่นกับศรัทธานะครับไม่ใช่ว่าคุณอย่ามาพูดก้าวข้ามคือนี้ไม่ได้ต้องชัดเจนว่าสหพันธรัฐคือสหพันธรัฐไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีเทนิดเทียหน่อยคนออกไปสภาผมให้ด้วยกับคุณแต่ผมเป็นประชาธิปไตยไม่เอาสหพันธรัฐไม่เอาก็ไปไกลๆครับไปไกลๆพระบาทไปไกลๆฮะอย่ามายุ่งเราสหพันธรัฐอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่เอาไม่ใช่ว่าเราดื้อนะครับแต่มันจะสับสนแล้วไม่มีเหตุผลเลยอ่ะถ้าคุณเอาสหพันธรัฐก็ต้องไม่คบกับอเมริกาใช่ไหมก็เป็นสหพันธรัฐกำหนดแล้วใช่ครับสหพันธรัฐเป็นสิ่งที่เขากลัวสุดเพราะมันเท่ากับว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งนักการเมืองไทยไม่เอานักการเมืองไทยกลัวสหพันธรัฐครับเพราะอะไรเพราะสหพันธรัฐมันแต่ละอิสระเขาไม่เอาเขาต้องการรวมศูนย์ต้องการกินเงินก้อนใหญ่ต้องการคุ้มงบประมาณต้องการซื้อขายตำแหน่งอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต่อต้านต่อต้านเพราะเขาเสียประโยชน์แล้วทำไมไอ้พวกกระจอกงอกง่อยกลุ่มใต้ดินต่อต้านเพราะว่าเขาฟังคำสั่งจากนักการเมืองครับครับไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องแปลกเขาช่วยกันตีแต่ช่วยกันตีก็ดีครับไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ความเป็นจริงดังนั้นนี่นะครับเราชัดเจนตรงนี้ในกลุ่มไลน์ต่างๆใครที่มากเรื่องก็เตะออกไปเลยนะครับเพราะสหพันธรัฐอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่เอานะฮะไปโชว์หน้าโชว์ตาเราไม่โชว์อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์หลักการเขาใครจะอ้างว่าลุงยังบัดบอกแล้วลุงสนามหลวงลุงข้าวเหนียวบอกแล้วอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีแล้วไม่มีการโชว์หน้าโชว์ตาไม่มีการทำกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมทุกอย่างเป็นการปิดลับก็คือใช้อวตารจะจัดสถานนี่แล้วก็ว่ากันไปก็ไม่เป็นไรช่วยกระแสความคิดเห็นเป็นเรื่องดีฮะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วนะคือเราจะมัดลองเสมอศัตรูเนี่ยถ้ามันรู้ว่าใครเป็นชาวสามบ้านมันไม่เอาไว้หรอกบอกซะพอเพราะนั้นเราพยายามปิดลับอย่าไปเปิดตัวนะครับและเราไม่มีขอบเขตคือเราไม่มีเพดานเราต้องโค่นมันให้ได้นะจัดการมันให้หมดอันนี้คือแนวทางของเราเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่ามั่วทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจนนะครับมันทำอะไรเราก็จะเรียกว่าลงโทษให้มันสะสมนะครับเป็นอย่างนั้นไทยเฟสบริษัทองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.